ที่ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีหรือศีลของชาวภูเก็ตนะครับขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการจราจรแล้วเดี๋ยวนี้หน่อยโอ้ดีคนบอกว่าใช่ช่วยเด็กๆที่โอ้อัพเกรดเลยนะ